สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะเป็นคลิปลองชิมครับผมก็พอดีนะผมไปเซเว่นนะครับก็ไปเจอขนมนะฮะตอนแรกกำลังเลยนะไม่รู้จะกินอะไรนะก็เลยไปเจอเนี่ยฮะปลาโฮมมี่นะครับผมก็คือมันเป็นเวเฟอร์มะพร้าวนะครับผมทีนี้ผมก็จะเห็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมก็เป็นมิชินนะครับผมเป็นเวเฟอร์ไส้ครีมรสมะพร้าวเหมือนกันแต่โดยรูปลักษณ์แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแพคเกจจิ้งที่ว่าแบบดูคลาสสิกนะครับผมแล้วก็ดูน่ารับประทานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ว่าเป็นแบบเป็นมันด้านนะครับผมแล้วก็รูปมะพร้าวดูน่าชวนกินนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบเด็กๆนะครับผมแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนเนี่ยมันจะอร่อยกว่ากันนะผมก็เลยซื้อมา2ยี่ห้อเลยเพื่อมาเปรียบเทียบนะว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันเลยดีกว่านะตอนแรกผมก็จะซื้อตัวนี้นี่แหละหอมกลิ่นมะพร้าวนะครับผมก็ได้กลิ่นความเป็นแบบออกมุ้นมะพร้าวนะครับผมเดี๋ยวจะลองชิมเลยแล้วกันนะความหวานมันหวานมันมีถ้าลองชิมไปแล้วก็ลองดมเนี่ยก็จะได้กลิ่นเป็นมะพร้าวนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะฮะซองละ5บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวนี้บ้างดีกว่าเนาะมิชชินนะครับเวเฟอร์ไส้ครีมรสมะพร้าวนะฮะหลังจากที่ลองตัวนั้นไปแล้วนะเดี๋ยวมาลองตัวนี้บ้างนะตอนแรกกำลังเลนะว่าจะซื้ออันไหนมากินดีนะสุดท้ายจะลังเลทำไมฮะซื้อมาเลยครับทีเดียว2ยี่ห้อเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะว่าไหนอร่อยกว่ากันนะอันเนี้ยดูแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะซื้ออันนี้มานะผมว่าผมจะซื้ออันนี้มาเพราะว่าดูภายนอกเนี่ยน่ารับประทานมากกว่านะครับแต่นั้นเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยแค่กลิ่นก็หอมนะอันนี้กลิ่นยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะอันนี้คือแบบเปรียบเทียบให้เห็นเลยชัดๆเลยนะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ดีหรือว่าอะไรนะผมเป็นผู้บริโภคนะผมก็แค่อยากจะนำเสนอนะในความเป็นตัวผมเลยนะเพราะว่าคนอื่นอาจจะชิมอันนี้แล้วอร่อยกว่าอันนี้ก็ได้นะฮะเห็นผลเลยก็อย่างที่บอกนะครับอย่ามองคนที่ภายนอกนะฮะผมสรุปครับอันเนี้ยมีกลิ่นหอมมีความเป็นมะพร้าวกะลามะพร้าวมะพร้าวไหม้แล้วก็รสชาติมีมากกว่ายี่ห้อนี้จะแบบกลิ่นก็จะ50-50จะไม่ออกมะพร้าวเลยทีเดียวนะฮะก็ออกหวานมันแล้วก็มีความเป็นมะพร้าวอยู่นิดหน่อยแต่เนี้ยมีความเป็นมะพร้าวมากกว่านะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ครบถ้วนมากกว่าก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อยี่ห้อนี้มานะตอนแรกว่าจะซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าดูรูปลักษณ์ภายนอกและน่ากินกว่านะครับแต่อย่ามองคนที่ภายนอกนะจนกว่าเราจะได้สัมผัสมันจริงๆนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับผมแล้วผมให้ตัวเนี้ยผมถูกปากมากกว่านะครับผมก็
ต่หลายคนถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปซื้อดูก็ได้นะครับที่ 7-Eleven ระหว่างนี้กันเนี้ยผมให้เนี้ยอร่อยกว่าต้องขอโทษอันนี้ด้วยนะอย่างหลายคนอาจจะมองว่าอันนี้อร่อยกว่าก็ไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เนาะก็เป็นผู้บริโภคนะครับผมแค่อยากจะนำเสนอในความเป็นตัวผมว่าผมชอบอันไหนมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ไม่อร่อยนะมันแล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดี